สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อจูค่ะเผื่อใครเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะเผื่อยังไม่รู้จักกันวันนี้นะคะจูจะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานชีวิตในต่างแดนของจูว่าจูเคยทำอะไรมาบ้างนะตอนนี้นะคะจูอยู่อเมริกามาได้ทั้งหมด12ปีแล้วปีแรกเลยเนี่ยก็คือการเป็นออแพร์ค่ะเพื่อนๆเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะจูทำประสบการณ์ชีวิตสมัยที่จูเป็นออแพร์ไว้ว่าเจออะไรมาบ้างมันเลวร้ายขนาดไหนนะพอจบโครงการใช่ป่ะจูก็อยู่กับแฟนทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยจูก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าเรื่องเอกสารต่างๆยังไม่เรียบร้อยดียังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ work permit ยังไม่ได้อะไรก็ต้องอยู่บ้านสวยๆไปก่อนก็คืออยู่บ้านแบบว่าทำงานบ้านทำนู่นนิดนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในช่วงที่รอออกตัวก่อนว่าอันเนี้ยเป็นแบบว่านิสัยเป็น personal ส่วนตัวที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆไม่ได้พูดถึงแบบว่าเฮ้ยมึงนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยหรอขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่นะคะแต่คือเหมือนแบบว่าคืออยู่กัน2คนใช่ป่ะงานบ้านมันก็ไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเยอะต้องซักทุกวันโหลดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือทำงานบ้านเสร็จทำงานบ้านเสร็จก็แล้วทำกับข้าวเตรียมก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเวลาว่างแล้วเป็นคนที่ถ้าลักษณะเนี้ยคือจะเป็นคนฟุ้งซ่านมากๆจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ considering ตัวเองว่าเป็นคนไฮเปอร์นะคะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่คือชอบจะว่าชอบทำงานมันก็ไม่ได้ว่าชอบทำงานนะแต่คืออยาก make money อ่ะง่ายๆอยาก make moneyจูก็พยายามฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองโดยการหัดทำขนมทำกับข้าวซึ่งปกติเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่ได้ทำนะคะพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าบ้านมีคนทำให้แต่คือเราแบ่งแยกหน้าที่กันพี่น้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของจูในการทำกับข้าวจูทำงานบ้านจูก็เลยไม่เป็นในเรื่องพวกนี้พอมาอยู่กับแฟนก็อยากจะเป็นภริยาที่ดีอยากเป็นแม่สีเรือนบ้างก็เลยหัดทำขนมนะคะอยู่เมืองไทยไม่ทำเพราะไม่มีเตาอบใช่ไหมอยู่นี่อุ้ยมีเตาอบอยากหัดทำจังเลยก็หัดทำขนมอบต่างๆทำเค้กเลยเปื่อยอ่ะแล้วก็หัดทำกับข้าวฝาหลังนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกะอุ้ยเดี๋ยวแบบเอาใจสามีเป็นแม่สีเรือนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็งานแฮนด์เมดจูมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วจากเมืองไทยนะคะคือเด็กๆเนี่ยชอบวาดรูประบายสีไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมาที่แบบจะมีพื้นฐานทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับงานพวกนี้แต่อย่างที่บอกมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็นึกในใจว่าเราก็ว่างเนาะทำไมเราไม่แบบฝึกฝนพัฒนาฝีมือเผื่อวันนึงมันจะทำเงินให้เราได้จูก็เริ่มหัดนะคะบอกว่าหัดทักโคเชหัดทำกับข้าวหัดทำขนมหัดเพ้นงานเพ้นต่างๆนะก็ศึกษาแล้วก็ทำไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านเปิด YouTube เนี่ยแหละสามารถแบบว่าตอบโจทย์จูได้เลยตอนนั้นว่าแบบอยากหัดทำอะไรอะไรเงี้ยก็คือดูตาม YouTube แล้วก็ฝึกไปจูก็เลยทำพวกนี้จูเพ้นผ้ากันเปื้อนนะคะเพ้นกระเป๋าเพ้นเบิร์ธเฮาส์แล้วก็หัดถักโคเชโดยการทำเป็นแบบยางมัดผมทำเป็นที่ติดผมทำกิฟทำอะไรทั้งหลายแหละเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอทำแล้วมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมก็ให้คนนั้นคนนี้ก็แล้วแจกไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วยังเหลืออีกแล้วจูไปเห็นป้ายนะคะเขาแบบว่ามีงานแฟร์จูก็เลยเอางานจูเนี่ยไปออกงานแฟร์แต่ว่าไปออกได้แค่2ครั้งแค่นั้นเพราะหนึ่งคือเอาตรงก็มีความขี้เกียจอยู่บ้างนะคะไม่ได้ตั้งใจทำเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประลองฝีมือทำเล่นๆก็เอาไปออกงานแฟร์อยู่2ปีคือที่เดิมด้วยอย่างที่บอกว่าไม่ได้ตะเวนเพราะว่าไม่ได้กะทำเป็นอาชีพนะตอนนั้นนะไม่ได้กะทำเป็นอาชีพก็คือเอาไปออกอยู่2ปีแล้วก็เอาไปฝากขายพูดถึงงานแฟร์ก่อนทำไมถึงไม่ทำต่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ตะเวนแล้วต้องรอแบบปีนึงได้ขายทีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกับที่ทำมาแต่อย่างที่บอกมันมองว่า
เป็นการระบายของนะคะรอบที่2เนี่ยอากาศไม่ค่อยเป็นใจอ่ะคนก็ยิ่งน้อยไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่าที่ไม่ได้แพงนะคะแต่ไม่คุ้มกับการที่นั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นเราได้ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยจูก็เลยเอาไปฝากขายร้านที่ไปฝากขายเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับคอนไซเมนต์นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายของแอนทีคแบบว่าเป็นร้านที่รับงานแฮนด์เมดโดยเฉพาะโดยการหักเปอร์เซ็นต์เราคุณตั้งมาว่าคุณอยากได้ที่ราคาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะบวกเพิ่มไปเขาคิดเป็น40%นะคะถามว่าเยอะไหมถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่นะคะจูมองว่าเป็นการระบายสินค้าของจูเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้ไปออกแฟร์ขายลงขาย eBay แล้วอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันก็คือช้าแล้วขายได้เขาก็ส่งเช็คมาให้ที่บ้านนะคะก็เลยฝากขายไปจูไม่เคยทำงานแบบว่าจริงๆจังๆที่นั่งออฟฟิศหรือว่าอะไรใดๆนะคะหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตมาแล้วอะด้วยความที่สามีอะคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนดีเจอคนดีแล้วก็โชคดีนะคะจูไม่ได้ต้องแบบไปลุยงานมากอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าจะอยู่บ้านไม่ทำงานได้ไหมก็ได้เขาโอเคถ้าเราจะอยู่บ้านแล้วไม่ต้องออกไปทำงานหาเงินก็ได้ แต่เรามองตัวเราว่าทำไมเราต้องไม่ทำงานล่ะทำไมเราต้องขอเขาล่ะทำไมเราต้องรอเขาล่ะทำไมฉันจะต้อง lean on you ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่ฉันนี่มันไม่ใช่ตัวฉันอย่างที่บอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะความคิดแต่ละคนยังไงจูไม่ทราบได้แต่อันนี้คือสิ่งที่จูเป็นและสิ่งที่จูคิดจูเห็นเขาทำงาน full time นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆคนเดียวในบ้านและเรามีความรู้สึกว่ากูก็แขนขาปกติกูก็ทุกคนมีสมองและสองมือที่จะสามารถแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ชีวิตคู่เนาะจูมองว่าแบบจูน่าจะช่วยเขาได้อ่ะแล้วก็ช่วยในที่นี้เนี่ยไม่ได้ช่วยจ่ายอะไรช่วยแบ่งเบาภาระของตัวเองตรงที่หนึ่งเวลาอยากได้เสื้อผ้าอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าทั้งหลายแหล่ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่นะคะถึงจะเห็นหน้าตาป้าๆเบ้อๆแบบนี้แต่ก็มีความเป็นผู้หญิงที่ก็อยากได้เสื้อผ้าอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าใหม่ๆบ้างแต่ตอนที่ไม่ทำงานต้องรอสามีตลอดเวลาจูไม่เคยได้เงินเดือนจากสามีนะคะอันนี้พูดแบบไม่อายเลยไม่เคยได้เงินเดือนตั้งแต่แต่งงานและอยู่กันมาแต่จูจะเอาอะไรซื้อให้ทุกอย่างให้บัตรเครดิตไว้รูดมันก็คือความรู้สึกเรามันก็เหมือนกับการถามว่าเหมือนให้เงินไหมเขาไม่ได้ให้เป็นเงินสดแต่คือจะซื้ออะไรก็ซื้อพาไปซื้อแล้วก็เปิดบัตรเครดิตไว้ให้เอาไว้เหมือนแบบว่า อยู่อยากซื้ออะไรอยากช็อปอะไรอยากไปซุปเปอร์อยากไปกรอสเซอรี่ซื้ออะไรก็คือใช้บัตรรูดแต่เราอะมองว่าแบบโอ๊ยเกรงใจอะเกรงใจอะอะไรเงี้ยแบบว่าจะใช้เต็มที่ก็แบบเห็นเขาทำงานแล้วก็รู้สึกว่าแบบสงสารเขาอะไรเงี้ยเพื่อนของสามีนะคะมาออฟเฟอร์จูให้ไปทำความสะอาดเราไม่มายแบบได้ตังค์อ่ะอะไรเงี้ยเอาบอกเขาโอเคฉันอยากทำอะไรเงี้ยเพราะเขาพูดว่าอยู่อยากหาค่าขนมไหมล่ะก็มาทำความสะอาดที่บ้านฉันแล้วเดี๋ยวฉันให้ค่าขนมอะไรเงี้ยเพราะเขาเห็นเราว่างๆใช่ป่ะเราก็เอาไปแล้วจูไม่ได้ขับรถแฟนก็ไปส่งให้แล้วก็บางทีเพื่อนสามีเนี่ยเขาก็มารับเราที่บ้านเพราะว่าบ้านไม่ไกลกันเขาก็มารับเราแล้วเขาก็ทิ้งเราไว้บ้านเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ให้เราทำความสะอาดไปจุ๊กก็ทำนะคะก็ทำงานทำความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งงานไปก็ทำความสะอาดแบบปกติเนาะดูดฝุ่นปัดฝุ่นล้างห้องน้ำแล้วก็คือเก็บของให้เป็นระเบียบก็คือประมาณนี้บ้านเขาก็ไม่ได้ว่ารกเวอร์วางอะไรเงี้ยเป็นชายโสดแล้วทีนี้พอเอกสารเสร็จโอ้โหแค่นั้นล่ะค่ะแบบนี้เลยสวรรค์มาแล้วอะไรเงี้ยแบบกูจะได้หาเงินแล้วอะไรเงี้ยจูก็เริ่มหางาน
แต่ยังไม่มีรถนะคะยังขับรถไม่ได้ไม่ใช่ว่าขับรถไม่ได้ขับได้แต่ใบขับขี่สากลที่มันจากเมืองไทยเนี่ยก็หมดแล้วแล้วก็ต้องทำใบขับขี่ที่อเมริการถก็ยังไม่มีใบขับขี่ก็ยังไม่มีเป็นแม่บ้านแล้วไม่เวิร์กสำหรับตัวเองเพอร์ซันนอลไม่ใช่กูอะไรอย่างเงี้ยแบบกูอยากทำงานกูอยากพึ่งตัวเองกูไม่อยากพึ่งสามีไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นเลยคือจูอยากส่งกลับบ้านที่เมืองไทยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสามีคือมีความรู้สึกว่าหนึ่งเราอ่ะเป็นภาระเขาแล้วใช่ป่ะที่เขาจะต้องดูแลเราเลี้ยงไม่ได้เรียกว่าเรียกว่าเลี้ยงดูแต่คือเขาก็ต้องดูแลเราเพราะอย่างที่บอกอะช่วงที่ไม่ทำงานก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เพิ่มเข้ามาเราก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆไหนจะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามันค่ากินที่ต้องเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วโอ้โหกูต้องส่งเงินกลับให้ส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวมึงอีกหรออันนี้เป็นความคิดจูนะอย่างที่พูดในวันนี้นะคะเป็น personal มากๆเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งไม่ได้ว่าแบบใครอยู่บ้านแล้วไม่ดีหรือใครออกไปทำงานแล้วไม่ดีหรืออะไรยังไงนะคะแต่จูมองตัวเองในช่วงที่จูว่างอะช่วงที่รอเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วจูไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพูดอย่างนี้ดีกว่าคนแต่ละคนนะคะมีคอนเซปต์ในการมองตัวเองเซลฟ์เอสติมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจูเป็นหนึ่งคนที่มองตัวเองว่าไม่มีคุณค่าเพราะอยู่บ้านแบบลอยไปลอยมามันไม่เมคมันนี่อ่ะมันไม่อย่างที่บอกอันนี้เป็นคอนเซปต์แต่ละคนความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วใครก็ห้ามใครไม่ได้ตอนที่เป็นออพแพร์คือถ้าบอกเงินเนี่ยณวันนี้มันไม่เยอะแล้วอาทิตย์ละ140 ดอลลาร์แล้วชั่วโมงงานคือ45ชั่วโมงนะคะแต่คือคุณกินอยู่กับเขาตอนนั้นเนี่ยมันก็เยอะสำหรับจูอะด้วยความที่แบบอยู่เมืองไทยเราคอมแพร์เงินแล้วก็เฮ้ยมันเยอะอะแล้วพอมาอยู่กับแฟนในช่วงแรกไม่ได้ทำงานเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าประสาทเสียมากแล้วก็มองตัวเองแบบค่อนข้างแบบโลเลยก็คือแบบฉันไม่มีคุณค่าเลยอะทำไมกูเป็นอย่างนี้วะกูเคยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเคยพึ่งตัวเองแต่ทำไมวันนี้กูต้องลีนออนเขาทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันใช่ตัวกูหรอจูก็ไปลงหางานนะคะด้วยความที่แบบเป็นออแพร์มาก่อนอะประสบการณ์มีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็มีแต่ประสบการณ์เลี้ยงเด็กถูกปะก็เลยแบบเอาวะเลี้ยงเด็กก็เลี้ยงเด็กใจก่อนมาเนี่ยหลังจากจบโครงการเนี่ยกะว่าแบบเดี๋ยวผมไปเรียนไปทำนู่นทำนี่แต่ end up ด้วยการไม่ได้ไปเรียนนะคะเพราะว่าเห็นค่าเทอมแล้วแบบสยองตอนนั้นแบบว่าไม่เรียนก็ได้วะแล้วบอกกับขี้เกียจด้วยขี้เกียจไปเรียนก็เลยหางานที่แบบว่าเอาวะงานอะไรก็ได้ทำไปก่อนจูก็เลยอ่ะไปสมัครงานนะคะในเว็บไซต์ care.com sistersisty.com นะคะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนๆที่มองหางานแล้วแบบว่าฟรีอะสมัครฟรีนะคะสามารถใช้2เว็บไซต์เนี้ยสมัครงานได้ sistersisty.com เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเบบี้ซิทนะคะมันก็อาจจะแบบมีงานดูแลคนแก่เป็นแบบว่าเดินหมาหรืออะไรเงี้ยลองไปดูนะคะมันแบบว่าแบ่งย่อยๆอะไรเงี้ยเราก็สมัครฟรีจูก็รีบสมัครงานแล้วปรากฏว่าเดชบุญได้งานครอบได้ครอบครัวที่แบบสนใจจูนะใกล้ๆบ้านจูก็เลยคุยกับแฟนว่าฉันอยากทำงานมากเลยฉันยังขับรถไม่ได้ฉันยังไม่มีใบขับขี่แต่คือโมเมนต์นั้นอะรอไม่ไหวแล้วอยากหาเงินมากเขาก็แบบโอเคจูได้งานนะ5:45ต้องไปดูน้อง2คนแต่แฟนโอเคเขาก็คือขับไปดรอปให้แล้วก็กลับมานอนต่อจูทำงานตรงนี้บ้านนี้นะคะใจดีทำกันอยู่ประมาณน่าจะสัก2ปีกว่าๆดูน้อง2คนแต่อัตราการจ่ายของเขานะคะเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนเพราะว่าจูไม่ได้อยู่กับพี่คือน้องตัวเล็กเนี่ยอยู่กับจูตลอดแต่พี่เนี่ยไปโรงเรียนแต่ช่วงเวลาตั้งแต่5:45เนี่ยจนถึงเวลาที่น้องต้องไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะจ่ายจูอีกเลทนึงแล้วพอน้องไปโรงเรียนอยู่กับน้องตัวเล็กเขาก็จะจ่ายจูอีกเลทนึงซึ่งถามว่าโอเคไหมตอนนั้นโอเค5 บาท 10 บาทจะกี่บาทกูก็เอาหมดกูอยากออกจากบ้านทำงานเอาแล้วอย่างที่บอกไป5:45ประธานโทษนะคะเด็กยังไม่ตื่นค่ะนู่นค่ะ7:30ค่ะเด็กตื่นพี่เลี้ยงทำอะไรคะพี่เลี้ยงไปถึงไปนอนค่ะ
ชอบแบบว่าถามว่าแหกขี้หูขี้ตาไปแต่เช้าใช่ค่ะแต่พี่เลี้ยงไปถึงตีห้าสี่สิบห้าพี่เลี้ยงนอนยันเด็กตื่นค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คุณทำอะไรเลยแต่มันต้องมีผู้ใหญ่อยู่บ้านจนพอเด็กตื่นเราก็อ่ะเริ่มช่วยแบบว่าแต่งตัวแล้วก็เตรียมอาหารเช้าให้น้องแม่เขาอย่างที่บอกจูขับรถไม่ได้นะคะดีไม่ดีขนาดไหนแม่เขานะคะกลับมาจากงานแล้วก็เอาลูกไปโรงเรียนเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราบอกเงื่อนไขเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันขับรถไม่ได้นะแล้วเขาก็โอเคฉันก็ไม่ต้องการให้อยู่ขับเรื่องรับลูกเดี๋ยวฉันจัดการเองเวลา2ปีเนี่ยจูก็ฝึกต่างๆมาเป็นเอาตรงเนี้ยมาเป็นไซด์จ็อบในการหาเงินเพิ่มที่ไม่ใช่แค่เบบี้ซิตนะที่บอกว่าเพ้นท์ผ้ากันเปื้อนเพ้นท์กระเป๋าขายนู่นนี่นั่นงานแฮนด์เมดเนี่ยจูก็ทำเป็นไซด์จ็อบไปทำความสะอาดบ้านเพื่อนแฟนจูก็ทำนะคะพอเริ่มทำไปนะสักพักหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยก็ไปทำใบขับขี่ค่ะก็ไปแฟนส่งไปเรียนครับแฟนส่งไปเรียนขับรถจูก็ไปทำใบขับขี่แล้วก็ซื้อรถคันหนึ่งทีนี้ก็ขับไปเองทำงานและหลังจากนั้นนะคะจูก็ได้โอกาสจากสามีตัวเองเนี่ยแหละด้วยความที่เขาทำงานในเครือของโรงเรียนนะคะเป็นแบบว่างานของ government เนี่ยก็รู้ว่ามันจะมีตำแหน่งที่จะเปิดรับเขาก็บอกว่าทำไมยูไม่ลองแต่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องของภาษาเพราะรู้สึกว่าภาษาง่อยมากทั้งที่แบบแต่คือเลี้ยงเด็กเราก็ไม่ได้ใช้ศัพท์วิลิสมาลามากใช่ป่ะแล้วน้องก็ค่อนข้างเล็กจูก็ไม่ได้แบบว่าภาษาอังกฤษเก่งกาจมากอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่ายูน่าจะลองนะเราก็แบบเอาวะไม่ไปสมัครจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยจูก็ตัดสินใจสมัครนะคะเป็นงานแบบ before and aftercare before care and after care โปรแกรมของโรงเรียนนะคะก็คือดูเด็กก่อนและหลังโรงเรียนเข้าจูก็ไปสมัครส่งใบสมัครไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไปทำเอกสารต่างๆที่เขารีเควสต์มาพวกแบบว่าพิมพ์ลายนิ้วมือbackground check พวกประวัติอาชญากรรมอะไรเงี้ยนะคะคือคุณต้องทำถ้าเกิดคุณจะทำงานพวก government อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือรีเควสต์มาว่าคุณต้องทำนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายประมาณนี้รู้สึกว่าโอเคเขารีเควสต์อะไรมาเราก็ทำไปสัมภาษณ์ก็ได้งานนี้มาจูก็ทำงานนี้นะคะน่าจะสักประมาณ3ปีคิดว่านะงานตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทำเป็น before and after school กลางวันว่างไอ้ช่วงว่างเนี่ยก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกต้องหาอะไรทำไซด์จ็อบมาตลอดแต่การที่คุณทำงานตรงนี้เนี่ยมันสามารถลีดคุณไปเจอผู้คนอีกมากมายนะคะอาจจะเป็นช่องทางอื่นๆก็ได้หรืองานอื่นก็ได้เพราะว่ามันก็เพิ่มงานให้จูจากงานอื่นที่โรงเรียนนะคะเขาเห็นหน้าเห็นตาเราพอเราทำเช้ากับเย็นใช่ป่ะจูทำตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็ประมาณ9โมงแล้วกลับบ้านเบรกแล้วก็มาทำอีกทีประมาณบ่าย2โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นอันนี้คือสเกดูลที่โรงเรียนนะคะพอเขาเห็นหน้าเห็นตาเราที่โรงเรียนเนี่ยจูก็จะแบบว่าคุ้นเคยกับเอทบางกลุ่มนะคะที่แบบเพราะว่าจูจะดูก่อนเด็กเข้าโรงเรียนใช่ป่ะแล้วพอโรงเรียนเข้าปุ๊บเนี่ยจูก็จะส่งต่อเด็กกลุ่มที่จูดูแลเนี่ยให้กับเพกาวเอทซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วทีนี้พอเขาเห็นหน้าเห็นตาเราเนี่ยมันก็เลยลีดจูมาตรงที่แบบเขาถามเราว่ายูสนใจมาทำแทนฉันไหมฉันติดธุระแล้วเราก็แบบอะไรคืออะไรเงี้ยเขาก็อธิบายให้เราฟังว่างานอ่ะมันก็เหมือนกับที่ยูทำนั่นแหละก็คือการดูเด็กในช่วงที่แบบเนี่ยก่อนที่เด็กจะเข้าคลาสแล้วก็ช่วงเวลากลางวันนะคะในช่วงที่เด็กทานอาหารกับช่วงเวลาที่เด็กเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยพอไหนๆยูก็ว่างยูทำไหมแล้วพอตอนที่เขาบอกชั่วโมงมาตอนนั้นนะตาวาวเลยค่ะอะไรเงี้ยอย่างที่บอกตอนเป็นออแพร์ได้140ต่อสัปดาห์อันนี้ชั่วโมงละ20ดอลลาร์โอ้โหเอาอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบว่ารีบเลยก็ทำค่ะก็ทำตรงนี้แบบว่าเวลาคนขาดเขาก็เรียกเราไปแทนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะงานพวกนี้มันสมัครทิ้งไว้ได้แต่คือด้วยความที่จูอะทำbefore and after care อยู่แล้วใช่ป่ะประวัติจูก็คือทำมาหมดแล้วอย่างที่บอกพิมพ์ลายนิ้วมือ background check อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายสำหรับจูในการเข้าไปอยู่ในลิสต์เขาเวลาคนขาด
แล้วมันไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวนะคะโรงเรียนในทาวที่จูไปทำเนี่ยมันมีทั้งหมด5โรงเรียนแล้วคือทุกโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบมีลักษณะแบบนี้คือมีเอดแบบนี้ที่ต้องการคนช่วยเหลือวันนี้คนป่วยวันนี้คนขาดเขาก็จะดึงคนที่อยู่ในลิสต์มาทำแทนอย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยมันก็ดีอ่ะตอนนั้นก็ดีแต่ก็ทำแทนเขาไม่ได้เยอะมากแต่คืออย่างที่บอกเป็นเอ็กซ์ตร้ามันนี่จูก็ทำต่อคือเหมือนแบบเสร็จงานตอนเช้าปั๊บก็อยู่ต่อเลยอยู่ต่อจนอ่ะเด็กเข้าคลาสหมดเรากลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จเรามาช่วงเด็กพักกลางวันใช่ป่ะเด็กเริ่มทานข้าวจนถึงบ่ายโมงกว่าก็รีบกลับไปบ้านชั่วโมงนึงกลับไปกินข้าวที่บ้านกลับมาใหม่บ่ายสองครึ่งแล้วก็ทำอยู่ยาวจน6โมงเย็นช่วงนั้นเลยเป็นช่วงที่แบบโอ้โหบิซี่ถามว่าบิซี่ไหมก็คือมีเบรกไม่ได้ว่ายุ่งเวอร์วางอะไรแต่ก็คือแบบเบรกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเบรกชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่คือคุณอาจจะต้องไปมาหลายรอบแต่ด้วยความที่จูบ้านใกล้ใช่ป่ะจูไม่มาแล้วอย่างที่บอก10 20ตอนนั้นไม่ว่ากี่10ก็เอาหมดเพราะเป็นเงินที่เราหามาได้น้ำพักน้ำแรงของเราแล้วเราไม่ได้พึ่งสามีเขามีการเปลี่ยนแปลงตารางงานเป็นเหตุทำให้จูลาออกคือเขาลดคนน้อยลงเพราะว่าจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่อยู่ในช่วงเวลาจนถึง6โมงเย็นเนี่ยมันเหลือไม่กี่คนเขาก็เลยต้องการลดสตาฟพอลดสตาฟลงเขาก็เอาเหลือแค่แบบว่า2คนอะไรเงี้ยจากที่เป็นจูด้วยใช่ป่ะแต่คือจูเป็นสตาฟแบบหางแถวแล้วเขาก็เลยต้องตัดเราก่อนพอตัดเราก็มีความรู้สึกว่าฉันทำมากกว่าที่มึงจ่ายไม่ใช่มากกว่าที่มึงจ่ายมากกว่าความรับผิดชอบเราเยอะกว่าที่เราได้ตอนนั้นนะหญิงเริ่มแบบไอ้นี่แหละเล็กๆน้อยๆไม่แต่คืออย่างที่บอกคือจูทำค่อนข้างเยอะแล้วเราเต็มที่มากงานอาร์ตงานคราฟอะไรเงี้ยจูแบบว่าหาโปรแกรมหาอะไรมาใส่ให้เขาหมดเลยแต่ทำไมแบบว่าฉันได้แบบว่าได้น้อยจังวะแบบได้เท่ากับสตาฟที่ยืนเฉยๆไม่ทำอะไรแบบเท่าไหร่ตอนนั้นนะใจอ่ะคิดแบบนั้นก็เลยแบบว่างั้นไม่ทำก็ได้หางานอื่นอะไรเงี้ยหยิ่งเริ่มหยิ่งแล้วก็เลยลาออกถ้าออกมาเดี๋ยวว่างใช่ป่ะก็เริ่มสมัครงานใหม่ถามว่าเคยลองสมัครงานอื่นที่ไม่ใช่งานเลี้ยงเด็กไหมเคยนะคะแต่ว่าไม่มีใครเรียกอะประสบการณ์ไม่มีไม่รู้ว่ายังไงพอลองสมัครงานอื่นก็ไม่มีใครเรียกเอาวะกลับมาอันเดิมก็ได้อะไรเงี้ยเลี้ยงเด็กก็เลี้ยงเด็กแล้วไงอะไรเงี้ยแบบก็ได้เงินนี่หว่าแล้วอย่างที่บอกมันก็เปลี่ยนจิตใจคนไปเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราไม่ชอบหรืออะไรแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะแบบเจอกับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจูก็อ่ะสมัครใหม่ทีนี้ได้ full time เลยค่ะทำตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นอ่ะทีนี้ยิ่งแบบโอเคเลยลาออกจากที่โรงเรียนปุ๊บก็มาทำฟูลไทม์เป็นเบบี้ซิตเตอร์ฟูลไทม์เลยค่ะดูเด็ก2คนเหมือนเดิมคือลักษณะการจ่ายนะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกับที่อื่นไหมหรืออะไรแต่บังเอิญว่าครอบครัวที่จูเจอเนี่ยจ่ายลักษณะเดียวกันก็มันจะมีช่วงเวลาที่อยู่กับเด็กกับพี่ก่อนที่พี่จะไปโรงเรียนแล้วก็อยู่กับไอ้ตัวเล็กซึ่งเขาก็จะจ่ายจูแบบว่าแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เมนจ็อบเนี่ยก็คือเป็นเด็กคนเดียวนะคะจูก็ดูทำฟูลไทม์บ้านนี้มาได้สัก3น่าจะประมาณ3ปีมั้งช่วงที่ทำ before and after care ใช่ปะที่จูบอกว่ามันลีดงานไปอื่นๆซึ่งมันเพิ่มงานให้จูตรงที่จูได้เบบี้ซิตได้งานเบบี้ซิตเพิ่มจาก family ที่โรงเรียนนะคะที่เราดูเด็กช่วง before and after care ใช่ปะแล้วเราก็เริ่มรู้จักกับผู้ปกครองนะคะเขามารับลูกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเด็กชอบคุณจะยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะว่าคือจูเนี่ยเป็นคนชอบทำงานอาร์ตงานคราฟต์อยู่แล้วแล้วช่วงที่จูทำafter care นะคะจูก็ใส่โปรแกรมพวกเนี้ยอย่างที่บอกจูหาไปเลยนะบอกเขาเสนองานเขาไปเลยว่าเนี่ยฉันอ่ะมีความสามารถตรงนี้นะฉันสามารถนั่งทำกิจกรรมกับเด็กได้ฉันตรงนั้นตรงนี้พรีเซนต์ตัวเองอ่ะง่ายๆแล้วจูก็หาไอเดียไปให้เขาปริ้นไปให้เขาแบบว่าเนี่ยฉันแบบว่าออริกามิได้นะฉันพับกระดาษได้นะฉันวาดรูประบายสีได้นะฉันทำงานประดิษฐ์ประดอยได้นะช่วงที่จูทำกิจกรรมกับเด็กเยอะๆเนี่ยยิ่งเด็กผู้หญิงนะคือเหมือนแบบว่าชอบ
ชอบมาเล่นกับเราอ่ะนึกออกป่ะเวลาเรานั่งทำกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาเนี่ยก็เลยมาทาบทามว่าเออยูแบบหลังจากเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันไหนฉันอยากออกไปเดทฉันอยากออกไปทำนู่นทำนี่หรือว่าฉันติดงานเนี่ยยูมาเป็นเบบี้ซิทให้ได้ไหมเราก็ได้แต่ไม่ได้รับทุกครอบครัวบางครอบครัวเราก็ไม่ใช่ป่ะเราเนื่องจากเรารู้จักเด็กพอสมควรแล้วจากที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนไหนเราจะรับเด็กคนไหนเราจะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้มันเป็นไซด์จ็อบนะคะที่แบบว่ามันสามารถเพิ่มเงินให้คุณได้อย่างที่บอกจูก็ทำพวกเนี้ยเป็นไซด์จ็อบแล้วจะชอบมากยิ่งเป็นงานกลางคืน อันนี้เป็นทริคนิดนึงยิ่งถ้าแบบว่ากลางคืนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เด็กมันหลับพ่อแม่ที่ออกไปแบบคือถามว่าเรานอนไหมเราไม่ได้นอนนะคะแต่มันเรียกว่าเป็นงานแบบเป็นแบบอารมณ์ว่างๆแล้วเหมือนการดูบ้านเฝ้านั่งเฝ้าบ้านให้เขาก็คือรับจ็อบพวกเนี้ยมาเรื่อยๆนะคะอย่างบางวันเนี่ยวิ่งแบบทำเช้าโรงเรียนทำกลางวันโรงเรียนเย็นทำโรงเรียนใช่ไหมก็อย่างที่บอกตารางปกติตกเย็นกลับไปบ้านไปกินข้าวเย็นชั่วโมงนึงออกมาแล้วบางทีนะบางจ็อบนะพ่อแม่ไปแบบไปเดทกันนะกลับมาเที่ยงคืนตีหนึ่งแม่ง6โมงเช้าตื่นแล้วต้องทำงานคือแบบช่วงนั้นถามว่าโอเคค่อนข้างวุ่นวายแต่ก็ถือว่าแบบเป็นรายได้ที่เข้ามาในทุกช่องทางแล้วแฮปปี้มากค่ะแต่ไม่แฮปปี้กับชั่วโมงงานที่เขาเปลี่ยนแล้วทำให้เราต้องลาออกอะย้อนกลับมาที่เป็นเบบี้ซิทอันนี้นะคะพอทำอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะกับครอบครัวนี้เขาแฮปปี้กับเรามากเราก็แฮปปี้กับเขาเขาก็จ่ายแบบโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เอ็กซ์ตร้าเทศกาลหรือแบบบางทีเรียกมาคือถ้ามาช้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จ่ายเราเอ็กซ์ตร้าแล้วกับข้าวนะคะบ้านเนี้ยจูไม่ต้องทำเลยนี่ยิ่งชอบไปใหญ่เลยเขาเตรียมอาหารไว้ให้ลูกเขาหมดแล้วเราแค่อุ่นเช้ากลางวันเย็นวางไว้ให้ใส่คอนเทนเนอร์ไว้ให้แล้วไม่ต้องทำอะไรยิ่งสบายไปใหญ่เลยอะไรเงี้ย ก็ชอบก็อยู่เนี่ย ก็ทำกับเขามาได้ประมาณ3ปีแต่ทีเนี้ยมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนตรงที่จูเคยพูดว่ามันลีดงานจูไปแบบว่าช่วยแทนคนอื่นใช่ไหมตำแหน่งมันเปิดว่างค่ะอันนี้ได้ข่าวมาจากสามีตัวเองอีกเช่นเคยนะคะมีตำแหน่งเปิดว่างแล้วเขาถามเราว่าอยู่สนใจจะสมัครไหมบวกกับเขาก็พูดว่าทำไมแบบว่าไม่ให้ภริยาอยู่ลองไปสมัครงานดูเพราะว่าเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาเขาอะไรอย่างเงี้ยจูก็แบบสนใจเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่างานแต่ละงานจูมองว่าถ้าเกิดทำแล้วมันก็อาจจะมีอนาคตตรงที่มันลีดงานคุณไปงานอื่นหรืออาจจะเพิ่มช่องทางให้คุณอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเบบี้ซิทใช่ป่ะเดี๋ยวพอถึงช่วงระยะเวลาที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่จ้างแล้วค่ะจูว่าหางานอื่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกทำแบบแฮปปี้แต่อันเนี้ยมันเปิดรับแบบเขาเรียกว่าง่ายๆก็คือคล้ายๆบรรจุนะคะเปิดรับเป็น full time จูก็ตะลีตะเหลือกอย่างที่บอกตอนนั้นชั่วโมงละ20ใช่ป่ะเอาบอกสามีอยากสมัครอะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครงานก็คือส่งเรซูเม่ไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าได้ปรากฏว่าได้งานก็เลยต้องลาออกจากการเป็นเบบี้ซิท full time นะคะก็เสียใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ครอบครัวเขาก็เสียใจเพราะว่าเขาโอเคกับเรามากอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องส่งลูกไปเดย์แคร์ซึ่งเขายังไม่พร้อมเขายังไม่อยากแต่คนเราทุกคนใช่ป่ะเราก็ต้องการอนาคตต้องการสิ่งที่ดีกว่าอะไรเงี้ยจูก็ต้องออกแต่เราบอกเขาไว้แล้วว่าถ้าคุณเรียกฉันเนี่ยฉันจะไปเบบี้ซิทให้ถ้าวันนี้คุณอยากออกไปดินเนอร์กันคุณอยากออกไปเดทกันเสาร์อาทิตย์คุณอยากมีเวลาส่วนตัวของคุณ2คนผัวเมียคุณเรียกฉันจูก็ยังทำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจากบ้านนั้นคิดดูว่าระยะเวลากี่ปีแล้วเรายังคีปคอนแบบคือยังคีปอินทัชกันอะแบบนานๆจูไปเบบี้ซิตทีบางทีคิดถึงเด็กก็แบบมีการส่งไปบอกพ่อแม่เขาเหมือนกันนะว่ายูอยากออกไปเดทไหมยูอยากออกไปดินเนอร์อยากออกไปดริงก์อะไรไหมเรียกฉันไปได้แล้วเสาร์อาทิตย์นี้ฉันว่างหรือแบบอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้บ่อยอันนี้เป็นไซด์จ็อบที่แบบนานๆมาทีอ่ะย้อนกลับมาที่งานเพลกาวนะคะทีนี้พอได้งานใช่ป่ะจูก็ทำแต่อันนี้แต่ชั่วโมงงานมันน้อยค่ะก็คือทำช่วงเช้าแป๊บนึง
แล้วก็เบรกกลับบ้านประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาทำช่วงลันช์ไทม์ก็คือช่วงกลางวันแล้วหลังจากบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยกว่าจะเตะถึงบ้านก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมง45หลังจากบ่ายโมง45จูว่างแล้วทีนี้พอว่างก็กลับมาประสาทเสียเหมือนเดิมค่ะก็ต้องหาอะไรทำแต่งานแฮนด์เมดก่อนหน้านี้ที่ฝึกปือมาทั้งหลายแหล่เนี่ยลดลงไปหมดแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันยุ่งแล้วมันก็เป็นฟูลไทม์จูก็ไม่มีเวลานะคะทีนี้ก็กลับมาประสาทเสียก็เริ่มหาอะไรทำก็ทีนี้หันมาขายของออนไลน์ค่ะก็เลยทำคู่กันมากับงานเพลย์กราวด์ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ทำขายของออนไลน์จูทำที่โรงเรียนนะคะประมาณ3ปีที่เป็นฟูลไทม์บรรจุอยู่ได้ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็ออกสาเหตุที่ออกนะไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรใดๆกับใครทุกคนแฮปปี้กับเราแฮปปี้กับงานมากแต่เขาปรับตารางงานใหม่ซึ่งจูไม่ชอบก็เลยลาออกก็คือแค่นั้นเพราะว่าการปกติเนี่ยต้องไปกลับใช่ป่ะอย่างที่บอกกลับมาไปเช้ากลับมาเบรกที่บ้านกลับไปช่วงลันช์ไทม์แล้วก็กลับบ้านเขาจะเพิ่มเวลาไปกลับอ่ะกลายเป็น3รอบจูก็เลยแบบว่าโหต้อง3รอบแล้วก็คือแบบเงินไม่ได้เยอะขึ้นอ่ะไม่คุ้มค่าน้ำมันแหละอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าน้ำมันแต่ถามว่าถ้าถามจริงๆคุ้มไหมก็คุ้มแต่บังเอิญว่าตอนนั้นอ่ะมีทางเลือกอื่นไงคะก็เลยออกจูก็เลยมาทำออนไลน์เต็มตัวนะคะจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้ทำงานหรือแบบกำลังมองหางานก็ลองดูนะคะไม่จำเป็นว่าคุณต้องแบบไปโรงเรียนจบการศึกษาจากที่นี่เพื่อที่จะหางานอะไรได้แบบหลายๆงานนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกงานเนี่ยมันมีงานและมีโอกาสให้คนที่ขยันและอยาก make money นะจูว่ามันมีตลอดแหละเพียงแต่ว่าเราอยากจะทำมันไหมแค่นั้นเองเพราะจูก็ทำมาหลายจ็อบจูก็ไม่ได้ว่าใช้ใบปริญญาที่จูจบมาเลยเอาตรงๆนะไม่ได้ใช้เพราะว่าอย่างงานเบบี้ซิทเขาก็ดูแค่ว่าอยู่มีประสบการณ์ไหมแล้วทุกบ้านนะคะเขาก็จะมีช่วงทดลองงานที่เขาจะดูเราว่าเราโอเคไหมเราทำได้ไหมก่อนที่เขาจะจ้างเราจริงคุณก็ต้องแบบว่าพิสูจน์ตัวคุณเองว่าคุณทำได้อย่างงานทำความสะอาดก็ไม่ได้อาศัยใบปริญญาที่จูจบมาจูก็ไปทำก็ทำอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเลือกงานไหมแล้วก็คุณอยากจะทำงานไหมไม่มีใครเลยนะคะที่อยากจะลำบากทุกคนอยากจะสบายอยากจะมีเงินใช้แต่จูเป็นหนึ่งคนที่ขอซื้อความสบายใจถึงแม้ว่าตัวเองถามว่าลำบากไหมจูไม่ได้เรียกว่าตัวเองลำบากแต่ถามว่าเป็นคนทำงานไหมจูมองว่าตัวเองเป็นคนทำงานนะคะจูเลือกที่จะอยากมีความสบายใจมากกว่าเพราะอย่างที่บอกสามีไม่ได้ปิดกั้นที่ว่าอยากจะอยู่บ้านหรืออยากจะทำงานเราไม่อยากลีนออนเขาเราอยากพึ่งตัวเราเองเรามีคุณค่าและเรามีศักยภาพมากกว่านั้นถึงแม้เงินที่จูหาได้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเงินแบบเป็นกอบเป็นกำหรือเป็นรายได้แบบว่า full time เหมือนคนที่แบบทำงานประจำจริงๆจังๆนะคะแต่จูมองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จูได้มาเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วจูเห็นคุณค่าของมันจูไม่พึ่งเขาในการอย่างที่บอกส่งเงินกลับบ้านที่ไทยจูพึ่งตัวจูเองน้ำพักน้ำแรงของจูเองจูอยากได้อะไรจูอยากได้เสื้อผ้าจูอยากได้กระเป๋าจูอยากได้รองเท้าจูซื้อเองนะคะมีบ้างที่เขาซื้อให้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความต้องการเราอ่ะมันเยอะเกินไป เราไม่อยากจะพึ่งเขาทั้งหมดเราทำงานเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยเงินที่เราหามาได้เนี่ยรายจ่ายหลักๆของบ้านเนี่ยเราไม่ได้ช่วยจูเห็นเขาอย่างที่บอกว่าคนที่อยู่เมืองนอกทุกคนนะคะจะทราบดีว่าค่าใช้จ่ายเมืองนอกเนี่ยมันเยอะมากค่าภาษีเนี่ยราคาตัวดีเลยค่าครองชีพที่เนี่ยแพงมากไม่ว่าจะเป็นอินชูแรนซ์หรือเป็นภาษีต่างๆเนี่ยแพงมากแล้วก็เขามีรายจ่ายพวกนี้ตายตัว
แล้วยังต้องเพิ่มเราไปอีกหนึ่งชีวิตนะคะทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าเท่ากันคุณหาเงินมาด้วยความสุจริตคุณควรจะภูมิใจทุกวันนี้ภูมิใจในตัวเองและสามีภูมิใจคิดว่าเขาภูมิใจตรงที่เราไม่ขอเงินเขา คิดว่านะเพราะว่าบางทีที่แบบว่าช่วงที่เฟลหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมาเริ่มมาทำงานเราจะถามเขาตลอดว่าเพราะว่าเราพูดตลอดใช่ป่ะว่าเราแบบว่าเราภูมิใจในตัวเขานะที่เขาดูแลเทคแคร์เราดีเขาก็พูดตลอดเหมือนกันว่าเขาภูมิใจในตัวเราทั้งนั้นที่แบบถ้าเรื่องงานบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นแม่สีเลือนหรอกแต่เขามองว่าเราแบบว่าเราพึ่งตัวเองได้ในระดับนึงนะคะจูอยากให้เพื่อนๆ นะคะเก็บเอาไปคิดนะคะเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยเอาตรงๆไม่มีใครคิดว่าชีวิตวันหนึ่งใครจะเจออะไรแต่จูเอาประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยมาเตือนใจตัวเองตลอดจูเห็นคนที่อยู่กันมา 20-30 ปีเลิกกันหรือแบบว่าคนที่มาผู้หญิงไทยหลายๆคนมาแล้วเห็นตามห้องนะคะมีปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือหลายๆคนนะคะไม่เคยออกไปเผชิญโลกข้างนอกคือเป็นแม่บ้านอยู่แต่บ้านทำงานพอถึงเวลาชีวิตเขาก้าวออกมาลำบากกว่าคนอื่นนะอันนี้คือเป็นข้อฝากไว้ให้คิดนะคะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากลำบากถูกปะจูเองก็ไม่ได้อยากลำบากใครอยากจะออกไปลำบากทำงานอะไรเงี้ยหาเงินไม่มีหรอกค่ะแต่วันนึงเนี่ยอย่างที่บอกจูมองว่าจูเก็บมาแบบว่าเตือนสติตัวเองว่าถ้าวันนึงเนี่ยเราเลิกกันวันนี้แต่งมา11ปีแล้วไม่ได้คิดว่าจะเลิกกันแต่ถ้าวันนึงเลิกกันนะคะเราเป็นคนอื่นถูกป่ะแล้วยิ่งไม่มีลูกด้วยกันนะคะต่อให้มีลูกด้วยกันก็เถอะเอาจริงๆเลิกกันไปเนี่ยคุณเป็นคนอื่นนะคะแล้วคุณลีนออนชีวิตคุณเนี่ยอยู่กับอีกคนคนนึงตลอดเนี่ยอายุล่วงเลยผ่านการเริ่มต้นของคุณเองอ่ะมันก็ยากขึ้นการที่จะก้าวออกมาสู่โลกภายนอกความกลัวมันจะมีเยอะขึ้นถ้าทำอะไรเองได้บ้างนะคะหรือว่าแบบหาลองหาเงินเล็กๆน้อยๆเองใช้เองมันเป็นความภูมิใจจริงๆนะมันเป็นความสบายใจจริงๆนะจูจะไม่ให้เขาอ่ะวันนึงถ้าเลิกกันแล้วมาพูดใส่หูหรือว่ามาให้เรารู้สึกว่าเป็นบุญคุณต่อกันจูจะต้องไม่ได้ยินคำนั้นจากเขาที่ว่าฉันเลี้ยงดูเธอฉันมีบุญคุณฉันดูแลเธอฉันอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบว่ามองในเรื่องเนี้ยว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาพูดถ้าวันนึงอย่างที่บอกมีปัญหาแล้วมาพูดบอกเราไม่ต้องการให้เป็นหนี้บุญคุณกันให้จบกันชาตินี้แล้วก็จบกันไปถึงบอกว่าอันเนี้ยเป็น personal ส่วนตัวทุกวันนี้ที่ทำงานพ่อหวังว่าตอนแก่จะสบายแต่ไปประมาณทุกวันนี้ที่ทำงานหนักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะตายก่อนแก่หรือเปล่าแต่คือ enjoy พยายาม enjoy กับชีวิตจูมั่นใจเลยว่าสามีของทุกคนเนี่ยจะแบบภูมิใจในตัวคุณมากเลยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาเขาทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าลีนออนเขาตลอดเวลาจะทำอะไรก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เก่งกาจอะไรไม่ได้ว่าเหนือกว่าใครแต่ก็ทำงานน้ำพักน้ำแรงโดยที่ไม่ได้พึ่งเขาทั้งหมดนะคะเอาว่าพึ่งยังต้องพึ่งไหมต้องพึ่งค่ะส่วนหนึ่งต้องพึ่งส่วนใหญ่เลยอะเพิ่มหนึ่งน้อยไปเลยมีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองนะคะพอจูทำงานออนไลน์อย่างเดียวจริงๆถามว่าฟุ้งซ่านไหมก็ฟุ้งซ่านนะแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะไม่หยุดคิดนะคะยังหาโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลาหาสิ่งใหม่ๆเพียงแต่มันอาจจะยังไม่ใช่โอกาสและจังหวะของเราแค่นั้นเองจูก็พยายามคิดแบบโพซิทีฟอะเนาะว่าเดี๋ยวมันถึงเวลาฉันจะต้องมีอะไรทำมากกว่านี้ฉันจะต้องมีสิ่งใหม่อะไรมันจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตราบใดที่เรายังไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์การทำงานของจูนะคะเท่านี้ส่วนใครอยากจะรู้ดีเทลเรื่องไหนหรืออะไรก็สามารถถามได้แล้วจูจะมาแชร์ประสบการณ์อื่นๆนะคะอีกนะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ยังไงฝากกดติดตามจูฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคฝากไว้เท่านี้สู้ๆนะคะทุกคน
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย